ช่วงล่าสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทุนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 มักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มาหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะถามเกี่ยวกับช็อคอัพครับช็อคอัพมอนโรติดตั้งแล้วเนี่ยมีอายุใช้งานกี่ปีครับเขารับประกันกี่ปีฮะมอนโรไม่แน่ใจโดยส่วนใหญ่แล้วช็อคอัพเนี่ยก็จะให้ประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานของช็อคอัพจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของติดรถหรือของที่ใส่ทดแทนนะก็จะมีอายุประมาณไม่เกิน3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรครับนะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยใช่นะครับมีงบไม่เกิน 500,000 ครับอยากได้รถกระบะดับเบิลแคปรุ่นไหนดีครับปีไหนคุ้มค่าที่สุดครับมือ2ใช่มั้ยใช่ฮะดับเบิลแคป4ประตูฮะ 500,000 ซื้ออะไรได้ตอนนี้ 500,000 จริงๆแล้วได้ถึง Vigo Vigo Champ หน้าสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวP-Runner 3,000 นะเกียร์ออโต้เลยนะครับได้แล้วนะฮะถ้าเป็น Isuzu ก็เป็นโฉม All New แล้ว All New แล้วซื้อได้แล้ว 500,000 กว่ามีเห็นอยู่ใช่ได้หมดนะได้หมดเลยครับ Ford ได้มั้ย Ford ก็ได้หมดเลย Ranger ก็ได้แล้วนะใช่ตัวก่อนมันเล่นเชนเนี่ย Ranger เนี่ยอาจจะได้รุ่นขับสีด้วยนะฮะมี T50 Mazda ได้ได้ได้เลยได้เลยในงบเนี่ยถ้าบอกว่าขามอะไรคุ้มค่าอยู่ที่การใช้งานใช่ฮะนะครับแล้วก็เอาที่ชอบเพราะว่ารถแต่ละรุ่นตอนนี้พวกพิกอัพทั้งหลายเนี่ยออปชั่นใกล้เคียงกันใช่ฮะแล้วก็จะมีสไตล์มีบุคลิกของเขาแตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานฮะแล้วแต่ความชอบครับนะครับมารับสายคุณวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีพี่นะครับพี่บอมนะครับพี่ครับครับพี่ขอถามรถหน่อยเรื่องนิสสันซิลฟี่เทอร์โบกับตัว Honda Civic เทอร์โบครับครับเปอร์มันตัวไหนดีที่สุดครับพี่กำลังจะถอยรถนะครับเอาความแรงเลยพี่ใช่ครับผมถ้าความแรงว่ากันตามสเปคอะซิลฟี่แรงมาเยอะกว่าซิลฟี่มัน190ครับแต่ว่า Civic มัน100เท่าไหร่180ครับอือฮึ Civic 170นะพี่170กว่าครับประมาณนี้ครับฮะแรงมาซิลฟี่เยอะกว่านะครับครับผมแต่ว่าการขับขี่ต้องถามพี่เอ็กซ์พี่เอ็กซ์การขี่มันต่างกันยังไงสองคันนี้ผมว่าซิลฟี่เนี่ยได้เครื่องแรงนะครับได้เครื่องเนี่ยรู้สึกแล้วว่ามันแรงกว่าทั้ง3คันในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเครื่อง 1,500-1,600 เทอร์โบครับแต่ว่าช่วงล่างไม่ได้หนีกันนะครับช่วงล่างผมว่าซีวิกดูตัว 1,500 เทอร์โบเนี่ยดูตึงกว่านิดๆด้วยนะครับแต่ถ้าดีคือช่วงล่างดีที่สุดก็คือตัวโฟกัสจริงๆมันต้องเทียบอีกคันนึงมันต้องมีฟอร์ดโฟกัสอีกคันนึงโฟกัสอีโคบูสต์ 1,500 เทอร์โบเหมือนกันเทอร์โบ3รุ่นเนี่ยนะครับซิลฟี่ CC เยอะกว่าฮะเยอะกว่าเป็น 1,600 แรงม้ามาจากโรงงานเยอะที่สุดแต่บอกช่วงล่างถ้าเอาคมสุดขับดีสุดมันต้องสไตล์ฟอร์ดนะใช่ไม่รู้นะส่วนตัวผมว่าเท่าที่ได้ลองนะผมว่าเฟียสต้าขับสนุกถ้าคือถ้ามองเฉพาะความแรงเนี่ยแน่นอนว่าคันที่นำไม่โฟกัสพูดผิดไม่ใช่เฟียสต้าคันที่นำคือซิลฟี่แต่ซิลฟี่เนี่ยมันได้คือได้เครื่องนะครับระบบเกียร์ผมว่าไม่ได้หนีกันนะครับเป็น CVT ถ้าเทียบกับซีวิตระบบภายในเนี่ยดูเรียบง่ายแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรหวือหวาเหมือน Honda นะครับภายนอกเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยก็คือ Honda ดูไปต่อได้ Honda นี่เข้ามาแบบเป็นเทคโนโลยีล่าสุดครับตัวถังบอดี้สวยงามลงตัวนะครับที่ผมมองนะ Honda Civic ได้ตรงนี้ถึงแม้จะต่างกัน 200,000 นะครับแต่ว่าดูแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยมันถือว่าโอเคแล้วก็อนาคตข้างหน้าผมว่าไปได้สวยครับแล้วก็ถ้าไปทำอะไรเพิ่มเติมอีกหน่อยผมว่าขับสนุกกว่าเดิมเยอะเลยฮะเหมือนกับเขาล็อกกั๊กมาจากโรงงานใช่เพราะว่าซีวิกเทอร์โบ 1.5 ผมว่าถ้าทำอะไรอีกนิดหน่อยผมว่าวิ่งดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทำต่อง่ายสุดด้วยตัวอื่นน่าจะไม่มีของไปให้ทำแต่ว่าซีวิกเนี่ยน่าจะไปทำต่อได้ครับคืออย่างนี้อ่ะพี่ครับคือผมไปที่ไอ้โซนอเมริกาใต้นะ
ผมเพิ่งมากลับมาเนี่ยพี่แล้วทางโซนอเมริกาใต้เนี่ยมันนิสสันเนี่ยเขาตีตลาดโลกแตกเลยนะพี่เพราะว่าเขาชนะแม้แต่โตโยต้าก็ยังเป็นรองเขาอีกอ่ะนะครับแล้วก็นิสสันเทอร์โบนี่ไปที่นั่นน่ะเขาเล่นกันกระจายเลยนะครับผมก็เลยชอบมันนิสสันบ้านเราเนี่ยมันจะดีไหมมันตัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม้แต่โตโยต้ายังเป็นรองนิสสันนะครับผมก็เลยชอบมาทางนิสสันมากกว่าประมาณนี้ครับพี่ถ้าชอบแล้วจริงแล้วก็ไม่ผิดหวังนะใช่ก็เรื่องซิลฟี่ก็อย่างที่พี่บอกถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็มันก็แรงที่สุดจริงๆแต่ว่าถ้าที่ผมพูดนี่ผ่านไปถึงก็ตลาดในบ้านเราไงใช่คือตลาดในบ้านเราความได้รับความนิยมเนี่ยแน่นอนว่าทั้ง3คันนี้ซิวิกมาอันดับ1คือถ้าใจไปแล้วเนี่ยผมว่ายังไงมันก็โอเคอ่ะถ้าชอบอยู่ก็เล่นได้พี่ซิลฟี่แล้วพี่ชอบแล้วพี่จัดเลยครับผมเห็นทางพี่ใหญ่ๆเขามันน่าจะดีอะพี่อย่างพวก GTR พวกอะไรพวกนี้นิสสันมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะครับก็เลยชอบมาทางนี้แต่ก็เพิ่งกลับมาไม่รู้ว่าในบ้านเราเนี่ยเขาจะเล่นนิสสันอะไรกันไหมประมาณนี้ครับถ้าเอาพูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าในบ้านเราเนี่ยครับมันอยู่อันดับ3อันดับแรกคนนิยมก็คือ Civic นะครับรองมาเป็น Ford นะครับแล้วก็รองลงมาถึงจะเป็น Sylphie อันดับสุดท้ายมันตลาดในบ้านเรามันเป็นลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่านิสสันยังสู้ Honda กับ Ford ไม่ได้ตอนนี้ Ford ก็มาแรงนะครับด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่เขามีมานะเพราะว่าตัว Ford เองก็ทูโรงตัว EcoBoost ครับนะครับนิสสันก็Civic Honda ก็ในเรื่องราวของ 1.5 เทอร์โบที่ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับเดี๋ยวยังไงก็วันหยุดนี่ว่าจะไปทดลองขับดูดีไหมพี่ดีที่สุดเลยครับพี่ต้องลองขับเองเอาที่พี่ชอบทั้ง3รุ่นผมว่ามีรถให้ลองขับหมดตามโชว์รูมครับนะครับก็ประมาณนี้อ่ะพี่ขอบคุณนะครับพี่ได้ครับครับสวัสดีครับครับแต่พี่เขาเอียงมาทางนิสสันใจเขามานิสสันก็เล่นนิสสันนะใช่ทำไมต้องขับให้เหมือนคนอื่นด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับใช่ฮะอย่างนี้ก็นิสสันก็ถามทีด้ายังน่าเล่นไหมครับณตอนนี้มือสองเหรอใช่ฮะเพราะมือหนึ่งไม่มีแล้วทีด้าถ้าด้วยราคาแล้วกับสิ่งที่ได้ผมถือว่าโอเคนะครับคุ้มนะเพราะว่าในบรรดารถพิกัดเดียวกันเนี่ยทีด้าราคาจับต้องได้ที่สุดครับนะครับแล้วก็รถสวยๆเยอะนะใช่เพราะอะไรปะไม่ได้ผ่านมือรถซิกด้วยผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ผ่านมือวัยรุ่นรถในท้องตลาดก็จะเป็นรถบ้านๆใช่ยังหาสภาพสวยๆผมว่าหาได้ง่ายราคาอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Jazz Vios ใช่ครับราคาอยู่ในกลุ่มนี้เลยแต่สิ่งที่ได้คือรถจะใหญ่กว่าอีกครึ่งนึงแต่ยังไม่ถึง1เท่าของยังไม่ถึง1เบอร์ยังไม่ถึง C segment ยังไม่ขยับมันจะเป็น B.5 มันยังไม่ขึ้นถึง C segment แต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะกว่า Jazz กว่าในรุ่นเดียวกันต้องมีอะไร Jazz มี Yaris Mazda 2อะไรพวกนี้ว่าทีด้าก็ต้องยอมรับว่าก็คือรูปร่างหน้าตาอาจจะเชยแหละภาษาชาวบ้านนะเพราะหน้าตาไม่หล่อไม่เฟี้ยวว่างั้นเถอะนะครับแต่ก็เป็นรถที่ใช้ดีก็ไม่จุกจิกแต่ว่ามีคนบ่นว่าอัตราบริโภคน้ำมันค่อนข้างสูงเนื่องจากตัวรถใหญ่แล้วก็หนักกว่ารถในกลุ่มรถ B segment ถ้าเทียบกันเพราะว่ากินน้ำมันครับนะครับน้ำหนักตัวเยอะมาดูเอสเอ็มกันต่อข้อนี้ท่านถามมาตั้งนานแล้วพี่เอ็กเอไอร้อยเนี่ยเอไอ101เนี่ยครับผมเวลาน้ำมันในถังเหลือร้อยรอบเครื่องจะต่ำแล้วก็สวิงเราพอเติมน้ำมันแล้วรอบเครื่องปกติถึงสูงก็ไม่สวิงเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงเปล่าครับอันนี้น่าจะมีผลอาจจะเป็นอยู่2อย่างนะอย่างแรกเลยก็คือระบบฝักบัวที่ดูดเข้าปั๊มติ๊กเนี่ยปั๊มติ๊กก็มีปัญหาหรือเปล่าเป็นไปได้เวลาน้ำมันน้อยนะอีกอันนึงก็คือปริมาณของตัวน้ำมันเองเนี่ยมันมีความสกปรกครับหรือเปล่านะครับน้ำมันที่มันเลยถังก้นถังมันสกปรกก้นถังสกปรกก็ทำให้มีปัญหาทำให้สะดุดอุดตันหรือเปล่าอุดตันตัวมันมีตัวกรองใช่กรองที่ดอนดูดน้ำมันนะมีกรองอยู่ชั้นนึงก่อนอาจจะสะดุดตั้งแต่ตรงนั้นเดินไม่สะดวกแล้วก็ไปสะดุดที่กรองน้ำมันข้างหน้าอีกเวลาน้ำมันเหลือน้อยกับอีกอันนึงปั๊มติ๊กเริ่มมีปัญหาเพราะน้ำมันเหลือน้อยเนี่ยปั๊มติ๊กที่อยู่ในถังเนี่ยนะน้ำมันยิ่งเยอะนะมันเป็นการระบายความร้อนของปั๊มติ๊กพอปั๊มติ๊กน้ำมันเหลือน้อยเนี่ยปั๊มติ๊กร้อนแล้วมีปัญหาใกล้พังแล้วก็อาจจะทำให้แรงดันตกเป็นไปได้รอบสวิงเดินเบาไม่นิ่งนะครับถามถึง CRV Gen 3ครับตัว 2.4 4 wheel นะครับปี07ไมค์มา 1,600 แล้วราคา 499 แพงไหมครับ499
ปี07499 500,000 แล้วนะ499เข้าไปแล้วคือถ้าแพงไหมมันอยู่ในราคาปกติที่เขาตั้งกันนะแต่ถ้าถูกเนี่ยก็คือต่ำกว่า45นะครับ400,000กลางใช่เพราะว่าเต็นท์ซื้อเข้า40ต้นใช่ครับนะครับตัวท็อปนะครับนี่ต้องตัวท็อปเท่านั้นนะแล้ว07ใช่07เนี่ยก็คือตัวแรกของปีของเจน3เลยนะครับไม่น่าถึงราคานี้นะต้องลงไม่น่าถึง499ไม่ทะลุ45แล้วด้วยไม่เกิน400,000กลางคนละอยู่400,000ต้นใช่เพราะมิงั้นมันจะปีใหม่กว่านี้มันก็มีนะผมเห็นอยู่เจน3เนี่ยใหม่กว่า0ใหม่กว่าเมื่อกี้07ใช่ไหมครับเคยเห็นอยู่มันก็มาเนี้ย40กลางใช่ฮะนะครับได้ปีใหม่กว่านี้แต่ว่าถ้ารถรู้ประวัติก็ว่ากันอีกเรื่องนึงที่สภาพรถนะครับมาไปดูเรื่องราวของไอชินนะครับในเรื่องราวของน้ำมันเครื่องครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปโดยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมเช่นเครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชิน
เครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล้อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ